โบทีเคเผยตีมอะไรแตงโมค,ครั้งสุดท้ายฉีท่า้าคนบนเรือจะร่วมงานถือเป็นสิทธิ์เมื่อเวลา16หนาฬิกาห้นาทีวันที่10มีนาคมที่คริสตจักรเสรีพัพกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมจับพิธีไว้อาลัยแต่งโมนิดาัชารวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมนี้โดยโบทีเคนักร้องดังกล่าวว่าตอนนี้ที่ชั้นบนกำลังเตรียมพาม่านให้บรรยากาศเหมือนอยู่สวรรค์เหมือนที่พี่เอผู้จัดการนักแสดงชื่อดังบอกไว้มีคอนเซปต์งานเป็นการส่งแต่งโมสู่สวรรค์โดยจะเน้นสีขาวมีเมฆสวยงาม ซึ่งโมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคริสตจักรมีความรับผิดชอบโดยตรงเพราะถือเป็นพี่น้องและแตงโมก็เป็นคนรักสวยรักงามเขามีโทนสีที่เขาอยากปรับปรุงห้องเขาเขามีโทนสีที่อยากปรับปรุงห้องเขาที่บ้านแต่ยังไม่ได้ทําส่วนการเข้าร่วมงานขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนไปรับชมทางไลฟ์สดหากใครที่ลงทะเบียนแล้ว ก็ให้มารับชุดตรวจ ATK และรับหน้ากากอนามัยโดยห้ามไม่ให้ถอดหน้ากากทันอาหารเราเชื่อว่าส่งกำลังใจออนไลน์ได้เราขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจและคิดถึงน้องเราทราบซึ่งจริงๆที่ทุกคนรักน้องแต่เนื่องจากมีเงื่อนไขกำหนดได้แค่หนึ่พที่นั่งส่วนพิธีในงานจะมีวันละ3คนวันแรกเป็นตัวเองวันที่สองเป็นบลูเอลิกาและวันที่สคือกระติบชวัลกรซึ่งทุกคนเป็นคนที่แต่งโมค่อนข้างจะใช้งาน ตั้งแต่งานพ่อเขาแล้วที่บอกว่าไม่ให้ใครเป็นพิธีกรนอกจากโบตอนแรกคิดว่าเป็นเบื้องหลังแต่ไม่ใช่โบทีเคกราวเมื่อถามว่าหากกลุ่มคนบนเรือทั้งห้าคนจะมาร่วมงานได้หรือไม่โบตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ